ไต้ปรีชยาถอนตัวปมเสน่หาลั่นสุขภาพสำคัญกว่าจำเป็นแคนเซิลงานทั้งหมดไต้ปรีชยาถอนตัวปมเสน่หาลั่นสุขภาพสำคัญกว่าจำเป็นแคนเซิลงานทั้งหมดไต้ปรีชยาถอนตัวปมเสน่หาหลังจากถูกหามตัวเข้าผ่าตัดไส้ติ่งด่วนเพราะไส้ติ่งติดเชื้อเฉียบพลันนางเอกสาวไอ้ปรีชยาก็ต้องพักรักษาตัวยาวแถมยังมีข่าวว่าถูกปลดจากนางเอกละครเรื่องปมเสน่หาทั้งที่เริ่มถ่ายไปแล้วล่าสุด3ทค.63สาวไอซ์มาร่วมงานเปิดวิกบิ๊ก3 The New Normal พร้อมกับชี้แจงถึงข่าวที่เกิดขึ้นว่าไอซ์ปรีชยาป่วยไส้ติ่งอักเสบโพสต์รูปอยู่โรงพยาบาลแฟนคลับแห่เป็นห่วงฟันธงแล้วแพทริเซียรับบทนางเอกปมเสน่หาแทนไอ้ปรีชยาเกรซบูมดับฝันขาจิ้นลุ้นไม่ขึ้นเป็นคู่จริงเผยแพทริเซียเสียบปมเสน่หาราบรื่นดีถามถึงอาการป่วยเป็นอย่างไรบ้างค่ะตอนนี้ดีขึ้นจากที่ผ่านมาเยอะแล้วค่ะยังมีเจ็บอยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังมีแอบเจ็บอยู่นิดหน่อยค่ะต้องดูแลตัวเองยังไงก็ต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตค่ะออกกำลังกายไม่ได้การกระแทกหรือการนั่งรถมันก็จะเป็นอุปสรรคนิดหนึ่งค่ะเพราะมันจะกระเทือนไปถึงแผลข้างในเพราะแผลในช่องท้องยังหายไม่ดียังไม่สนิทค่ะคุณหมอบอกไหมว่าจะปกติเมื่อไหร่คุณหมอบอกแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะสภาพร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นของไอถ้าเป็นเคสปกติก็อาจจะประมาณ1 เดือนกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันยังไงบ้างก็กระทบเยอะค่ะเพราะทุกวันนี้ไอก็ยังต้องทานยาแก้อักเสบอยู่ซึ่งเป็นชนิดที่แรงมากๆยาแก้ปวดชนิดที่สามารถจะติดได้ด้วยเพราะว่าไอปวดมากกลัวจะเรื้อรังไหมก็ถ้ายังไม่หยุดที่จะทำงานต่อหรือใช้ร่างกายมันก็จะมีผลถามถึงเรื่องละครปมเสน่หาที่เราถอนตัวไปก็นี่แหละค่ะเหตุผลเรื่องสุขภาพโดยตรงเลยค่ะไอก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทำละครได้เสียดายไหมเราถอนเองหรือว่ายังไงอ๋ออันนี้เป็นการคุยกันกับพี่เมย์ผู้จัดและผู้ใหญ่ทางช่องไอต้องกราบขอโทษจริงๆเพราะไอไม่สามารถเล่นได้เพราะวันที่ไอป่วยก็เป็นวันที่เขาถ่ายกันด้วยแล้วเขาก็ถ่ายกันมาแล้ว 2-3 คิวซึ่งไอไม่สามารถกลับไปทำงานได้เต็มที่เราขอถอนตัวเองค่ะก็เป็นการคุยตกลงกันตรงๆทั้งสองฝ่ายเสียดายไหมบทดีด้วยใช่ค่ะบทดีเป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายด้วยก็ถามว่าเสียดายไหมจริงๆไอว่าสุขภาพสำคัญที่สุดค่ะถ้าเราทำงานได้ไม่เต็มที่ก็อย่าเสี่ยงดีกว่าค่ะต้องยกเลิกงานเยอะไหมก็ช่วงนี้ก็แคนเซิลทั้งหมดเลยค่ะกับพี่เมย์คุยกันเรียบร้อยค่ะ